ที่เห็นอยู่ด้านหลังในขณะนี้นะคะแสดงให้เห็นว่าน้ําจากจังหวัดปทุมธานีได้เดินทางมาถึงทางเหนือของนิคมอุตสาหกรรมลาดกระบังแล้วเช่นเดียวกับฝั่งตะวันออกและตะวันตกของนิคมอุตสาหกรรมแห่งนี้ที่ก็มีสภาพไม่แตกต่างกันเนื่องจากเป็นพื้นที่ที่ติดกับลําคลองสายต่างๆส่งผลให้นิคมอุตสาหกรรมแห่งนี้นะคะก็ถูกน้ําล้อมไว้ทุกด้านแล้วค่ะนิคมอุตสาหกรรมลาดกระบังตั้งอยู่บนพื้นที่ที่มีลําคลองหลายสายไหลผ่านโดยทางเหนือของนิคมรับน้ำจากจังหวัดปทุมธานีอาทิน้ำจากคลอง8คลอง9และคลอง10ขณะที่ฝั่งตะวันตกติดกับคลอง3และคลอง4และฝั่งตะวันออกติดกับคลองลำปาทิวการที่มวลน้ำจากทิศต่างๆทะลักเข้าพื้นที่รอบนอกของนิคมอุตสาหกรรมส่งผลให้นิคมอุตสาหกรรมแห่งนี้อยู่ในสภาพที่ถูกน้ำล้อมไว้แทบทุกด้านจุดที่เรายืนอยู่นี่ก็คือฝั่งเหนือของนิคมนะฮะทหารหลังไปเนี่ยก็เราก็จะเห็นว่าน้ำที่ไหลมาจากทุ่งหลังทุ่งลาดกระบังนะฮะผ่านสุวินทวงศ์ถนนลอดถนนสุวินทวงศ์นะครับอันนี้ก็ในพื้นที่นี้ก็ค่อนข้างจะเต็มหมดแล้วมีสมดุลถึงกันหมดแล้วแต่ระดับยังไม่สูงนะเชื่อมต่อกับคลอง3คลอง4แล้วก็คลองลำปะทิวเรียบร้อยแล้วนะครับเพราะฉะนั้นเราถือว่าฝั่งเหนือเนี่ยนะได้สัมผัสกับได้หรือว่ากำแพงกั้นน้ำของเราสมบูรณ์แล้วครับแม้ระดับน้ำภายนอกจะอยู่ที่ 20-30 เซนติเมตรและยังไม่ส่งผลกระทบโดยตรงต่อโรงงานต่างๆในขณะนี้แต่นิคมอุตสาหกรรมลาดกระบังก็ได้วางแผนรับมือน้ำท่วมไว้แล้วหลายชั้นทั้งในส่วนของพื้นที่ชั้นนอกนิคมด้วยการวางแนวกระสอบทรายเป็นระยะทางกว่า 17,000 เมตรทั้งโรงงานอุตสาหกรรมต่างๆก็ยังสร้างแนวป้องกันรองรับอีกชั้นขณะที่บริเวณนิคมอุตสาหกรรมบางชันน้ำยังคงกระจุกตัวที่แยกบางชันความสูงของน้ำอยู่ที่ 30-40 เซนติเมตรมาถึงบริเวณหน้าบริษัทสหยูเนียนจำกัดที่มีการวางบิ๊กแบ็กไว้ตลอดแนวหน้าโรงงานและเสริมแนวกระสอบทรายสูง2เมตรน้ำจึงยังไม่ไหลซึมเข้าพื้นที่ขณะที่น้ำเริ่มเอ่อบนถนนเสรีไทยบริเวณหน้าโรงงานเนสเล่และยำแล้วประมาณ 5-10 เซนติเมตรโดยในส่วนของคลองบางชันที่ไหลผ่านนิคมอุตสาหกรรมระดับน้ำยังคงสูงขึ้นอย่างต่อเนื่องโดยระดับน้ำในช่วงสายวันนี้อยู่ที่1เมตรต่ำกว่าแนวคันกั้นน้ำเกือบเมตรส่วนสถานการณ์น้ำที่คลองแสนแสบทางทิศใต้ของนิคมน้ำยังคงสูงและไหลทะลักเข้าพื้นที่วัดริมคลองอย่างวัดบำเพ็ญเหนือและวัดบางเพ็งใต้จนทั้ง2วัดต้องนำกระสอบทรายมาบอกไว้ไม่ให้น้ำทะลักเข้าสู่พื้นที่จากสถานการณ์น้ำทางตะวันออกขณะนี้ทำให้การป้องกันพื้นที่ใกล้เคียงของ2นิคมอุตสาหกรรมเป็นไปอย่างใกล้ชิดเนื่องจากเป็นนิคมอุตสาหกรรมที่มีโรงงานขนาดใหญ่จำนวนมากโดยเฉพาะโรงงานที่ผลิตเครื่องดื่มและอาหารเครื่องใช้และอุตสาหกรรมหนักที่ยังคงเป็นสายพานการผลิตสำคัญของประเทศในเวลานี้